สวัสดีฮะชาวบอนไซจิ๋วอินดี้นี่คือวัตถุดิบชั้นดีนะครับที่จะทำบอนไซจิ๋วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กะว่าจะขึ้นกิ่ง2ใหม่นะครับแล้วก็ต่อข้อตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเขามันไม่ได้ขนาดนะฮะเขาอยู่ต่ำไปนะครับจริงๆต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ต่อตรงนี้ใหม่เพราะว่าเขาจุดต่ำไปนะต้องต่อให้สูงประมาณนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งหนึ่งใหม่นะครับเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับถึงจะนานแค่ไหนเราก็จะรอนะครับเพื่อมันก็เป็นความสุขของเราอีกแบบนึงนะครับอัปเดตกันแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย